สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของพระเครื่องพระที่ชอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผมมีพระรูปหล่อของสังฆราชแพรนะครับวัดสุทัศน์เทพวรารามปี2517นะครับมี2องค์เราจะมาดูว่าโค้ดที่เขาเอามาตอกเนี่ยมันคนละตัวกันแล้วอย่างไหนเป็นแท้อย่างไหนไม่แท้นะครับหรือว่าแท้ทั้งคู่แล้วเราก็มาดูเรื่องของพระหล่อพระเนื้อผงเห็นไหมเหมือนกับว่าวันนี้เรามาทบทวนแล้วก็ส่งการบ้านนะครับเพื่อนๆครับนี่คือใบอะไร นี่คือใบเซอร์ใบรับรองใช่ไหมครับใบเซอร์ใบรับรองเนี่ยมีด้านหลังด้วยด้านหลังเขาจะเขียนบอกว่าอะไรนะบัตรนี้รับประกันเพื่อแสดงว่าพระเครื่องและวัตถุมงคลรายการนี้นะฮะรายการที่เขาส่งไปออกใบรับรองเนี่ยได้รับการตรวจสอบว่าแท้ตามมาตรฐานสากลคือสากลอะไรเราไม่รู้และ2ก็คือว่าขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดที่เห็นว่าไม่เหมาะสมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ3ยินดีรับประกันความรับผิดชอบกรณีตรวจสอบพระเครื่องผิดพลาดตามราคารับประกันที่ระบุด้านหลังบัตรหรือตามราคามูลค่าปัจจุบันคือจากรายการของใบรับรองเนี่ยเรารู้อะไรไม่รู้อะไรใช่ไหมมีประโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมบัตรรับรองเขาบอกว่าเป็นพระแท้ข้อ1ข้อ2เขาบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและข้อ3ก็คือว่าขอรับรองว่าถ้ามีความผิดพลาดนะครับก็รับประกันว่าจะชดใช้ค่าเสียหายตามราคาปัจจุบันหรือมูลค่าพระที่มีอยู่คือสรุปแล้วคุณมีบัตรคุณดูพระเป็นหรือเปล่าใช่ไหมแม้ว่าคุณจะมีบัตรแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะดูพระเป็นหรือเปล่าทีนี้เราเข้ามาสู่เรื่องของการส่งการบ้านนะมาส่งการบ้านกันผมจะพูดถึงเรื่องของรูปหล่อสังฆราชแพรกันก่อนนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงเรื่องของการหล่อโลหะนะครับแล้วก็โค้ดที่ตอกนะมันจะเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับมาดูกันเนี่ยผมมี2องค์นะครับสังฆราชแพรเป็นพระสังฆราชองค์ที่12ของประเทศไทยนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องของอะไรวันนะเห็นไหมองค์นี้เนื้อนวโลหะนะครับไม่ได้เห็นเนื้อไหมนี่คือพระที่หล่อในวัดสุทัศน์เมื่อปี2516-17นะครับความจริงแล้วเป็นพระที่เทหล่อร่วมกับอนุสาวรีย์รัชกาลที่8นะครับพระบรมรูปรัชกาลที่8เนื้อนวโลหะสูตรของวัดสุทัศน์นะครับแพรติสโลนะครับเห็นไหมครับว่านี่ธรรมชาติของพระเก่าอายุเท่าไหร่17ก็50ปีใช่ไหมสวยไหมเนื้อนวโลหะนั้นเนี่ยเป็นนวโลหะสูตรของวัดสุทัศน์ ท่านดูลักษณะของการหล่อโบราณนะครับและที่สำคัญอันนี้มีการหล่อโค้ดในตัวนะครับนี่คือโค้ดประจำพระองค์นะครับของพระสังฆราชแพรแต่รูปหล่อเนี้ยไม่ทันองค์สังฆราชแพรนะครับสังฆราชแพรท่านมรณภาพไปก่อนแล้วเนี่ยโค้ดตอกหมายเลข12นี้นะครับเพื่อนๆดูนะเลข12เนี่ยจำไว้นะและอีกองค์หนึ่งนี่เนื้อหาเห็นไหมวรรณะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมว่ามีความอ่อนแก่ของอัตราส่วนโลหะที่นำมาผสมไม่เหมือนกันแล้วตำหนิซอกแขนอย่างเงี้ยก็มีไม่เหมือนกันเห็นไหมครับคือพระหล่อโบราณเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมการผลิตได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือว่าธรรมชาติมันจะเกิดผิวที่เขาเรียกว่าเป็นผิวมะละอย่างนี้นะครับเพราะว่าลักษณะของการหล่อโบราณเนี่ยถ้าพระเรียบตึงมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ลักษณะของการเรียบตึงแล้วมีการแต่งตะไบด้วยใช่ไหมเห็นนะมีร่องรอยของการแต่งตะไบเก่านี่เนื้อนวโลหะนะครับรุ่นนี้สร้าง300องค์เองนะครับปี1617เนี่ยสร้างแค่300องค์ถือว่าเป็นของที่สูญหายไปจากวงการพระเครื่องเนื่องจากอะไรจำนวนมีไม่มากพอแล้วคนที่เก็บเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นลูกศิษย์สายวัดสุทัศน์นะครับพวกทหารตำรวจซะส่วนใหญ่นะไม่ตกถึงมือพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาทั่วไปหรอกครับแล้วเห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาต่อโค้ดกลับด้านกับองค์นี้องค์นี้ต่อโค้ดสลับนะ12เนี่ยนะแค่ดูวรรณะนะเห็นไหมโทนสีวรรณะก็ต่างกันละ12หัวเลข1กลมๆอันนี้หัวเลข1ไม่ใช่ไม่เหมือนกันละใช่ไหมแล้วปลายหางเลข1ดูสิมันใหญ่ใช่ไหมอันนี้ปลายหางเลข1เนี่ยมันเล็กเนี่ยแสดงว่าใช้เลขต่อคนละตัวกันและเลข2เห็นไหมเลข2ดูสิเลข2ตัวนี้ตัวเล็กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คนละตัวโค้ดคนละชุดกันคือถ้าเป็นในถ้าพบในเหรียญของอเมริกาเขาจะเรียกว่าแบบนี้เป็นแบบตัวหนานะครับโค้ดตัวหนาแบบนี้โค้ดตัวบางนะครับเรียกว่าเราเข้าใจง่ายใช่ไหมก็เหมือนกับในเหรียญอะในเหรียญที่ว่ามีตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือเล็กนะครับแสดงว่าไอ้โค้ดที่เอามาตอกเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นตัวมาตรฐานนะครับที่จะชี้ชัดวัดว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเก๊นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูรูปดูพระในองค์รวมนะสวัสดีครับท่านพราวุธเห็นไหมว่าความแท้เขาอยู่ที่พระเราต้องพิจารณาหลายๆอย่างนะจากองค์ประกอบจากเห็นไหมเพื่อนๆดูหนึ่งเลยนะเขากลับหัวตอกเห็นไหมองค์นี้เนี่ยกลับหัวตอกคือจะบอกว่าอะไรสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อ่ะ 4M ใช่ไหมก็คือเราควบคุมเครื่องจักรควบคุมกระบวนการผลิตควบคุมคนนะ แล้วควบคุมกับอะไรนะวัตถุดิบไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมว่าในเมื่อควบคุมวัตถุดิบไม่ได้สีผิววรรณะของพระก็ต่างกันเห็นไหมแล้วควบคุมการผลิตไม่ได้เพื่อนๆจะเห็นนะว่าองค์นี้นะจะมีร่องรอยหลังหายปลาร้าเนี่ยจะมีรอยขีดอย่างเงี้ยขึ้นมาเราควบคุมไม่ได้เห็นไหมองค์นี้เห็นไม่ชัดพอเห็นไม่ชัดจะไปตีว่าอันไหนเก๊อันไหนถอดพิมพ์มามันก็ไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมเขามีร่องรอยการแต่งเห็นไหมวรรณะสีผิวเขาโลหะผสมต่างกันแต่นี่คือสูตรของวัดสุทัศน์นะครับเพราะว่าสังฆราชแพรเนี่ยท่านก็เคยเป็นเจ้าอาวาสของวัดสุทัศน์ใช่ไหมดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆราชและเป็นปรมาจารย์ด้านพระกริ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยนะครับได้รับรู้กันมาว่าพระกริ่งของสังฆราชแพรเนี่ยเป็นพระกริ่งที่มูลค่าสูงหายากแล้วก็ที่สำคัญก็คือจำนวนสร้างไม่มากแล้วดูว่าสององค์เนี่ยมีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันใช่ไหมเห็นไหมความต่างกันอันหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือว่าสีสันวรรณะมันต่างกันละนะแต่ธรรมชาติของความเป็นพระแท้เห็นไหมเราสามารถจะดูได้นะคือถ้าเรามีแค่องค์นี้องค์เดียวเนี่ยมาอธิบายไปมันไม่เข้าใจอ่ะแต่พอมันมีสององค์แบบนี้น่ะมาเทียบกันอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจแต่ถ้าเรามีเยอะไงเห็นไหมต่อโค้ดแบบเนี้ยเฮ้ยโค้ดนี้มันตัวหนาส่วนเนี้ยต่อกับหัวแล้วโค้ดนี้มันตัวบางเห็นไหมสีก็คนละสีอันไหนแท้หรือว่าไม่แท้ทั้งคู่หรือแท้ทั้งคู่ใช่ไหมเห็นไหมว่าการเรียนรู้เรื่องพระเครื่องเนี่ยถ้าเราใช้ตาดูนะเรียนด้วยตาเราจะทำความเข้าใจได้มากแต่ถ้าเราเรียนด้วยหูเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงนะครับเอาละครับนี่คือตัวอย่างที่ให้เพื่อนทำความเข้าใจถึงความเป็นพระแท้ต้องแท้ที่พระนะครับแล้วที่สำคัญก็คือไม่ควรตัดสินพระของคนอื่นนะโดยที่เรายังไม่เห็นของจริงเพราะว่าสีเห็นไหมสีสันของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะโอเคผ่านไปหนึ่งและทีนี้นี่คือหล่อปั๊มนะครับหล่อปั๊มที่เรียกว่าสวยสมบูรณ์เลยของเจ้าคุณนอนะครับนี้เป็นรุ่นเท่าไหร่นะรุ่น119ปีโรงเรียนเทพศิรินนะครับหล่อปั๊มเนี่ยเป็นจะบอกว่าเป็นพระใหม่นะครับเพื่อนๆเห็นทองเหลืองนี่ไหมนะลักษณะทองเหลืองเนี่ยมันแตกต่างจากทองเหลืองเก่านะแต่กระบวนการผลิตเนี่ยเป็นหล่อปั๊มเห็นไหมคล้ายๆกับหลวงพ่อเดิมนะเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตที่เราเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือว่าหลวงพ่อเงิน15นะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อเดิมเหมือนกันหลวงพ่อเดิมที่เป็นหล่อปั๊มนะครับอันนั้นก็ตีว่าเป็นพระก่อน 2,500 ใช่ไหมก่อน 2,500 แต่เนี่ยเป็น 2547 เป็นพระที่สร้างในปี 2547 นะครับผิวไฟเดิมๆเขาเป็นยังไงกระบวนการผลิตนี้เป็นกระบวนการผลิตแบบเก่านะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนะครับที่จะใช้ในการเรียนรู้เทียบเคียงได้นะผิวไฟเดิมๆและร่องรอยการแต่งตะไบ นะขอบข้างเขานี่สิ่งสำคัญนะเพื่อนๆดูพระหล่อปั๊มหูเนี่ยหลังหูเนี่ยจะเรียบตึงเห็นไหมครับจะเรียบตึงนี่นี่เป็นรุ่น119ปีโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับเราก็ใช้ในการเอามาเทียบเรียนรู้ได้นี่ว่าเป็นพระหลัง 2,500 เห็นไหมสภาพสวยมากเลยใช่ไหมโอ้โหองค์นี้นี่ค่อนข้างจะหาพบเจอยากนะครับเห็นไหมถ้าดูด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าคล้ายๆเหรียญหล่อปั๊มของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคของหลวงพ่อเดิมหรือของหลวงพ่อเงินเนี่ยอย่างนี้นี่หลวงพ่อเงิน15เห็นไหมว่าด้านข้างเขาก็เป็นหล่อปั๊มใช่ไหมพอหล่อปั๊มปุ๊บจุดสังเกตเราดูเห็นไหมข้างหลังหูเนี่ยมันจะตึงมันจะเรียบตึงและเนื้อของเขาเนี่ยเราจะเห็นกระไหล่ผิวอย่างเงี้ยคือกระบวนการผลิตเนี่ยมันแยกใช่ไหมมันแยกยุคได้ละส่วนใครจะบอกว่าของเก๊ทำแบบนี้ได้ก็แล้วแต่นะคือสิ่งที่นิรันดร์แนะนำให้เพื่อนๆเรียนรู้ก็คือว่าเรียนรู้จากของจริงนะครับพระที่เรามีในมือเนี่ยแล้วมาทำความเข้าใจถ้าเขาบอกว่าเก๊ก็เชื่อเขาเหรอใช่ไหมพระของคุณมรดกของคุณนะครับถ้าคุณรักษาไม่ได้ใช่ไหมมันก็สิทธิ์ของคุณนะแต่ถ้าคุณเรียนรู้คุณดูพระได้คุณก็สามารถที่จะตั้งราคาได้เนี่ยผมรักอาจารย์โอ๊ตเลยนะอาจารย์โอ๊ตเขาบอกว่าในยุคนี้นะเศรษฐกิจเรามันแย่คนมีบ้านขายบ้านคนมีรถขายรถนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรามีแต่เราไม่รู้ก็คือว่าพระเครื่องที่อยู่ในบ้านพระเครื่องที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นพระของเราเองแต่เราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เนี่ยอยากจะขายทำยังไงก็เอาไปให้เซียนก็ถูกเขาหลอกนะครับบอกว่าเป็นพระเก๊พระอะไรนะพระมิที่ไม่มีค่าความนิยมนะครับเมื่อไม่มีค่าความนิยมราคามันก็ไม่แพงใช่ไหมครับหรือว่าพระที่เขาไม่เล่นแต่ทีนี้ถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจใช่ไหมครับหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระนิยมหรือไม่นิยมเพื่อนๆตอบได้ไหมนะโอ้โหซอกแขนตึ๊บโอ้โหนี่เส้นคอด้วยตึ๊บโอ้โหหลังหูเนี่ยคือเราไปดูเซียนพระเนี่ยเขาก็เอาพระที่เขามีเอามาให้เราเรียนรู้กับเขาชี้จุดตำหนิอะไรแล้วพระที่มันไม่มีตำหนิเหมือนเขาก็เลยถูกตีเป็นพระเก๋นะครับแล้วที่เขาบอกโอ้ยถ้ามีอย่างนี้นะครับเอามาให้ผมรับซื้อนะแต่เชื่อเถอะครับคุณการที่เขาจะรับซื้อเนี่ยมันต้องมีใบสั่งนะครับแล้วเพื่อนๆต้องคิดอย่างหนึ่งนะการที่เซียนพระจะมีพระมากมายหลายแบบเนี่ยเซียนพระต้องออกจากถ้ำเพื่อจะไปหาใช่ไหมไปค้นหาว่าพระแบบไหนนะที่สามารถเอามาสร้างผลประโยชน์สร้างกำไรได้ใช่ไหมครับคือถ้าพระองค์ไหนเนี่ยที่เขาซื้อไปแล้วมันขายไม่ได้เรียกว่าต้องอยู่กับกงเขาจะซื้อไปทำอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องจ่ายเงินแล้วซื้อพระที่เรียกว่าทุนจมกับพระที่ซื้อไปแล้วมีคนเขาต้องการเลยนะเขามีลูกค้าใช่ไหมเซียนพระเขามีลูกค้าเขาก็นำเสนอลูกค้านะไอ้นั้นมันง่ายกว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่อยากได้เนี่ย นะถ้ามาสั่งพระกับเขาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะต้องวางมัดจำหรือเปล่าถ้าเครดิตดีก็ไม่ต้องวางมัดจำแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเซียนเขาก็เจอพระมาแล้วขอถ่ายรูปนะแล้วก็ส่งรูปไปหาลูกค้านะเพื่อจะให้ลูกค้าโอนเงินให้เขาเรียกว่าเป็นไทเกอร์ใช่ไหมเป็นไทเกอร์โอนเงินมาเดี๋ยวผมจะเอาพระส่งให้เนี่ยผมดูให้แล้วก็คือวิธีการที่ผ่านมือนะครับถ้าพระผ่านมือก็กินแค่ค่าน้ำเป็นค่าต๋องส่วนต่างเห็นไหมนี่คือกระบวนการผลิตของ15เนี่ยพิธีใหญ่ใช่ไหมของหลวงพ่อเงินแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยทำพิธีเททองที่วัดสุทัศน์นะในปี15แล้วก็ไปทำพิธีต่อที่วัดบางคลานนะครับวัดหลวงพ่อเงินบางคลานที่พิจิตรต่อก็คือตั้งแต่ปี14ถึง15ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจึงมีโค้ดตอก1415ข้างบนแล้วเพื่อนๆคิดว่าไอ้โค้ดที่ตอก1415เนี่ยนะมันมีกี่ตัวนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองแล้วเนี่ยนี่เนื้ออัลปาก้านะเนื้ออัลปาก้าเพื่อนๆหาเหรียญอัลปาก้าเก่านะมาเทียบดูนะครับมาเทียบดูแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะอย่างที่บอกหล่อปั๊มเนี่ยด้านหลังมันจะเรียบตึงใช่ไหมมีร่องรอยการเรียบตึงเนี่ยอัลปาก้านี่เนื้อโลหะมันแข็งใช่ไหมเห็นไหมว่าลักษณะของพระมันไม่เหมือนกับที่เซียนเขาเอามาโปรโมทขายหรอกครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยผมเอาไปลงโฆษณาใช่ไหมครับซื้อหน้าโฆษณาหนังสือแล้วผมเอาพระลงองค์นี้ลงผมก็สามารถที่จะสร้างนิทานสร้างสตอรี่ขึ้นมาใช่ไหมเพื่อให้มันเป็นข่าวใหญ่เขาบอกว่ามีกี่พิมพ์ล่ะมีกี่บล็อกอ่ะเขาไม่ได้บอกใช่ไหมแต่เขาบอกว่าถ้ามีแบบนี้แบบที่เขามีอ่ะที่เขาไลฟ์ให้ดูอ่ะองค์นั้นอ่ะแท้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าโอกาสที่พระที่อยู่กับชาวบ้านต่างๆเนี่ยที่เอาไปให้เขาเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นพระเก๊พอเป็นพระเก๊ไม่มีใครอยากได้ใช่ไหมก็เอาไปเถอะผมไม่อยากได้ละพระเก๊ไม่อยากเก็บแต่ปู่ย่าตายายเราได้มาจากไหนเราไม่รู้เพียงแต่ว่าจู่ๆอยู่ในบ้านเราแล้วเราอยากจะขายอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมถามว่าถ้าขาย300คุณก็ได้300แต่ถ้าคุณเรียนรู้คุณดูเป็นอ่ะอัลปาก้าเนี่ยไอเนี่ยที่เขาอะไรนะอุดกิ่งใช่ไหมอุดกิ่งที่อุดกิ่งเนี่ยมันจะเป็นทองแดงใช่ไหมเนี่ยทองแดงเก่าแล้วพระอายุกี่ปีล่ะ50 ปีโอ้โหเห็นไหมโพสที่ตอกแบบไหนไม่เหมือนกันโอ้ฝนตกโอ้ยฝนตกฝนมาแหมผมว่าจะให้ดูองค์นี้แล้วจะให้ดูองค์นี้นี่เห็นไหมไอเนี้ยยุคน่าจะคือผมน่าจะเลยนะน่าจะเป็นยุค70เพราะดูจากกระบวนการผลิตแล้วมันไม่ใช่กระบวนการผลิตยุค85หรือ95อุ้ยฝนมาเนี่ยเพื่อนดูสิเนี่ยมีผงยายังไม่ได้นั่นอีกแล้วก็เห็นไหมพระหลวงพ่อเงินเนี่ยโอ้ยตายละผมขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนฝนมาอยู่ไม่ได้วันนี้ขอตัวละขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ